ที่ผ่านมาเรารายงานให้เฝ้าระวังน้ำเยอะน้ำมากเดี๋ยวจะมีฝนตกในหลายๆพื้นที่ตอนนี้ต้องปรับเปลี่ยนเป็นวางแผนเรื่องของการจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งที่จะมาถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานตอนนี้มีคำเตือนออกมาแล้วนะคะว่าในพื้นที่ภาคอีสาน2เขื่อนขนาดใหญ่คือเขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนลำนางรองมีน้ำน้อยมากต้องเฝ้าระวังแล้วนะคะคืออย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นนะคะว่าพื้นที่ที่มีฝนตกเยอะเป็นปริมาณมากไม่ได้หมายความว่าจะมีน้ำมากในทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศมีบางพื้นที่ที่ฝนแทบไม่ตกเลยปริมาณน้ำแทบจะไม่เพียงพอใช้เกือบทั้งปีนะคะดังนั้นก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ด้วยใช่อย่างล่าสุดเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีออกมาขอความร่วมมือเกษตรกรที่อยู่2ฝั่งลำน้ำพองแล้วนะคะท่านบอกเลยว่าต้องงดทำนาปรังนะเพราะว่าน้ำในเขื่อนมีน้อยเนี่ยเดี๋ยวจะเสียหายได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะทางพลเอกชัดชัยสาริกัญญารองนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำหลังจากที่พบว่าน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณเก็บกักเพียงแค่ร้อยละ36เท่านั้นค่ะโดยบอกว่าได้เตรียมความพร้อมในการทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำลงในเขื่อนอุบลรัตน์ให้ได้มากที่สุดไม่ใช่แค่เขื่อนอุบลรัตน์ที่เดียวนะคะตอนนี้ทั้งเขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนลำนางรองซึ่งเป็น2เขื่อนขนาดใหญ่ของภาคอีสานมีน้ำอยู่น้อยมากค่ะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลกังวลเลยนะคะเนื่องจากต้องบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งส่วนพื้นที่ในเขตชลประทานตามแม่น้ำพองเนี่ยยอมรับว่าน้ำที่มีอยู่ในตอนนี้ไม่สามารถส่งน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรได้ค่ะซึ่งจะส่งผลต่อการทำนาปรังกว่า 300,000 ไร่ดังนั้นกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางที่อยู่ในเขตชลประทานก็จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหยุดการทำนาปรังและไปทำการเกษตรในกลุ่มพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนไปฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากรองนายกรัฐมนตรีค่ะจากนี้ไปเนี่ยการบริหารจัดการน้ำเนี่ยจะต้องทำอย่างระมัดระวังนะครับเราจะใช้น้ำในที่มีอยู่ในเขื่อนเนี่ยครับต้องเป็นไปตามลำดับนะเราให้ความสำคัญกับน้ำอุปโภคบริโภคนะครับให้ความสำคัญลำดับรองมาคือการรักษาระบบนิเวศนะครับส่วนภาคเกษตรเนี่ยจะต้องมาปรับกันใหม่หมดเลยนะครับว่าจะทำการเกษตรได้มากน้อยขนาดไหนในเขตชลประทานนอกเขตชลประทานนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยเมื่อเราวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบโดยเร็วเลยว่าการทำเกษตรจะทำได้หรือไม่ทำตรงไหนได้ทำตรงไหนไม่ได้การทำเกษตรควรจะทำแบบไหนนะใช้น้ำมากน้ำน้อยการหรือว่าควรจะเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงสัตว์นะครับในระยะสั้นๆแทนเพื่อให้มีรายได้หรือแม้กระทั่งเรื่องการจ้างงานของหน่วยงานที่มีอยู่เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้โดยอาจจะต้องงดการทำเกษตรไปนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยเมื่อวางแผนแล้วเนี่ยก็อยากให้ได้แจ้งพี่น้องชนทราบก่อนที่เขาจะเริ่มลงมือนะครับเช่นไปทำลงทันปลูกพืชปลูกผักทำนาปรังไปแล้วอย่างเนี้ยไม่ได้ต้องบอกเขาก่อนเพื่อไม่ให้เขาต้องเริ่มเสียหายตั้งแต่เริ่มต้นนะครับนี่นะคะมีสัญญาณออกมาแล้วทั้งการขอความร่วมมือทั้งคำเตือนที่ออกมานะคะพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็ต้องรับมือด้วยนะคะถ้าฝืนทำนาปรังต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะเสียหายมากแล้วก็ผลกำไรก็ไม่ได้ต้นทุนก็หายหมดด้วยนะคะใช่อย่างที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าหน่วยงานในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องทำการบ้านหนักเป็นพิเศษเพราะว่าต้องดูว่าพื้นที่ไหนเหมาะกับการทำอะไรเพาะปลูกทำการปศุสัตว์อะไรต่างๆและรีบลงไปชี้แจงกับเกษตรกรหรือว่าชาวนาเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำไปแล้วแล้วไปบอกไม่ให้ทำเนี่ยหรือว่าได้รับผลกระทบจากการไม่มีน้ำนี่แหละเกิดเหตุเกิดเรียกว่าความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนเพราะลงทุนไปแล้วปลูกไปแล้วแล้วจะให้มาหยุดกลางคันเนี่ยยังไงมันก็เสียหายไปแล้วใช่นะส่วนพืชทดแทนต่างๆที่สนับสนุนให้ปลูกแทนไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือว่าการปศุสัตว์ต่างๆทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือด้วยการหาตลาดเตรียมรองรับไว้เลยว่าตลาดต้องการอะไรดังนั้นไม่ต้องกังวลรายได้ใกล้เคียงและอาจจะมากกว่าการปลูกข้าวนาปลังด้วยนะคะ